สวัสดีครับนี่คือการเทสโปรแกรม Photocake นะฮะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะใช้กับเขาเรียกว่า Macintosh นะครับส่วนที่มันซัพพอร์ตเนี่ยจริงๆ Macintosh ทุกอันมันซัพพอร์ตหมดนะครับแต่มันจะขึ้นอยู่กับGoogle Chrome นะซะส่วนใหญ่ว่าลูกค้าใช้ Google Chrome ที่อัปเดตแล้วใช่ไหมนะครับส่วนใหญ่ Google Chrome ที่อัปเดตเนี่ยจะไม่มีปัญหากับโปรแกรม Photocake อยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดไม่คุณก็เข้ามาเช็คตัวอัปเดตก่อนนะครับที่จะเริ่มใช้งานนะครับผมการใช้งานครั้งแรกเนี่ยมันจะโหลดเขาเรียกว่าตัวสคริปต์นะฮะจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะฮะก็ตอนนี้เรากำลังรออยู่นะครับผมแต่ลักษณะวิธีการออกแบบและการปริ้นนะครับเหมือนกับเขาเรียกว่าตัววินโดว์นะทุกอย่างเลยนะครับอ่ะตอนนี้เครื่องมือเราครบแล้วนะครับผมกดเอารูปเข้ามานะครับสมมติผมเลือกรูปสักรูปหนึ่งอันนี้เป็นรูปของลูกค้าเราเนาะอ่ะสมมติผมขออนุญาตเอารูปเข้ามานะครับเพื่อจะปริ้นสมมติจะปริ้นรูปนี้หรือเราจะครอปก่อนแล้วกันครอปนะครับครอปให้เป็นรูปนี้กดปึ๊บโอเคนะครับจะปริ้นและรูปนี้สมบูรณ์กดรูปเครื่องปรินเตอร์ตัวนี้หลังจากนั้นคุณ เลือกเครื่องปรินเตอร์ Epson นะครับของลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น Epson L1 3110นะครับแต่ตัวเนี้ยเครื่องที่เราใช้สาธิตตอนนี้ต่อกับ L1300 อยู่แต่หลักการเดียวกันนะครับพอเสร็จปุ๊บคุณก็เข้าไปที่ตัวคุณจะเห็นตัวนี้ครับสเกลตัวเนี้ยนะฮะให้เราใส่ตัวสเกลอยู่ที่97นะครับทำไมต้องเป็นสเกล97เนื่องจากว่าพอเป็นสเกล97เนี่ยการบีบของจอจะพอดีนะฮะขนาดของเค้กจะแมชกับตัวเนี้ย 13.3 เซนที่อยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเสร็จปุ๊บคุณกดไปที่ก่อนที่จะกดปริ้นนะครับกดไปที่ Print Using System Dialog เนาะมันจะโหลด Mac ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะโหลด Print Dialog ของ Mac ขึ้นมานะฮะตัวนี้เขียนว่า Layout ตรงเส้นสีเทาตรงกลางเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนให้เป็น Printer Feature นะครับมันจะมีให้เลือกตัวเนี้ยคุณต้องเลือกเป็น Epson Max และเลือก Print Quality ตรงนี้ให้เป็น Best Quality เมื่อทำตรงนี้เสร็จแล้วก็กด Print แค่นั้นเองครับ Mac OS ของคุณก็จะ Print ผ่านโปรแกรม Photocake ได้แล้วนะครับเกิดมีคำถามอะไรติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรานะครับส่งเป็นคลิปวิดีโอกลับมาก็ได้นะครับเราจะได้ช่วยคุณดำเนินการให้คุณใช้งานกับโปรแกรม Photocake บน Mac OS ได้ครับผมขอบคุณครับ